รักแฟนเกมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับเซนเซอร์เซชันเคยนะครับในแพทที่มีชื่อว่า Smuggle Run หลังจากแพทที่แล้วนะครับเราได้อัปเดตไปนะฮะว่ามันมีของอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอย่างเช่นการแต่งเครื่องบินแต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งเครื่องบินให้ดูเลยนะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วนี้เราเงินหมดนะแต่ก็ยังมีหลายๆคนสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะแต่งอันนี้มันช่วยอะไรได้บ้างไอ้นู้นดีกว่าอันนี้ยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันแต่งอะไรจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะหลังจากคราวที่แล้วนะที่เราฟาดเงิน 4M ไปกับโรงเครื่องบินนะครับตอนนี้เราก็เก็บเงินได้อีก 2.2M นะฮะเพื่อที่จะมาซื้อเครื่องบินนะเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งเครื่องบินให้ดูกันนะครับเครื่องบินที่เราจะเลือกวันนี้ก็คือเครื่องบินโรงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งให้ดูลำนี้นะครับก็เป็นลำที่เราเอาไปทิ้งระเบิดในภารกิจเมื่อคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราเอามาโชว์กันนะครับเหตุผลที่ผมเลือกลำนี้มาไม่ใช่ว่ามันดีหรือมันอะไรนะฮะแต่เพราะว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ราคามันถูกที่สุดแล้วนะเหมาะสำหรับคนหมดตูดอย่างเรานะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วนะครับเครื่องบินของเราก็จะเด้งมาอยู่ในโรงจอดให้เองเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปโทรหาปีกซัสหรืออะไรเลยนะแต่ว่าต้องรอสักพักนึงเลยนะพักใหญ่ๆพอสมควรนะครับกว่าเครื่องบินมันจะเด้งเข้ามานะฮะนี่ครับเป็นเครื่องบินของเรานะครับเครื่องบินโรงที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ลำเดิมๆที่เขาให้มานี่ครับสีก็จะเก่าๆเฉยๆหน่อยนะฮะไม่มีปืนกลหรืออาวุธอะไรให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมาแต่งเองหมดนะครับอันแรกก็คือแต่งเกาะนะครับอาร์โมเพิ่มเข้าไปนะฮะก็ทำให้เครื่องบินถึกขึ้นอย่างไฮด้านะครับที่ไม่ได้ติดเกาะมานะฮะโดนยิงนิดเดียวนี่ก็อาจจะบึ้มกลางอากาศไปเลยแต่ลำนี้ก็นี่อาจจะไฟไหม้พอให้เราอีเจ็ตหนีออกมาได้นะฮะพอทันอยู่นะครับเอาส่วนข้อที่2นะฮะเคาน์เตอร์เมชัวร์ก็คือเอฟเฟคที่ปล่อยตามหลังของเครื่องบินนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟลสำหรับล่อมิสไซล์หลีกไปทางอื่นนะครับหรือว่าเป็นบาเรียป้องกันก็มีแล้วก็มีพวกสโมกด้วยปล่อยควันสีสวยๆอะไรพวกนี้นะอันนี้ถ้าไม่ซีเรียสว่าจะเอาไปลบราค่าฟันกับใครนะฮะก็ติดควันสีไปเลยก็ได้นะครับเลือกสีที่เราชอบไปนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะใช้ประโยชน์จริงๆนะครับแนะนำว่าต้องติดไอ้2ตัวนี้นะฮะเป็นชาฟไม่ก็แฟร์นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่ามันเป็นตัวป้องกันมิสไซล์เหมือนกันนะฮะแล้วมันต่างกันยังไงนะระหว่างชาฟกับแฟร์จริงๆชาฟเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กอลูมิเนียมที่กวนสัญญาณเรดาร์นะครับถ้าศัตรูล็อกเป้าเราแล้วเราปล่อยชาฟไปเนี่ยเป้ามันก็จะหลุดไปเลยนะครับเขาก็ต้องรอสักพักนึงก่อนที่เขาจะสามารถล็อกเป้าเราได้อีกรอบนึงนะฮะส่วนแฟร์เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเท่ากับเครื่องบินนะฮะเอาไว้สำหรับที่จะล่อมิสไซล์ที่ตรวจจับความร้อนเนี่ยให้มันไปตามผู้แฟร์แทนที่มันจะมาทางเครื่องบินเราเชฟเนี่ยจะสามารถใช้งานได้แค่10ครั้งนะครับส่วนแฟร์จะสามารถใช้ได้ทั้งหมด20ครั้งเลยนะครับเรามาดูตรงเอนจินนะครับเดิมทีถ้าเกิดเราเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปติดอะไรให้มันแรงมากนะฮะมันจะทิ้งระเบิดใส่หัวชาวบ้านเขาไม่ทันนะฮะของส่วนของแฮนดิ้งนี่ก็คือการหักเลี้ยวนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกอันที่แพงมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหักเลี้ยวได้ไวขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่ามันอาจจะขับยากขึ้นไปด้วยนะครับบางคนที่ขับเครื่องบินไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะหรือว่าอยากจะให้เครื่องบินมันนิ่งๆหน่อยแล้วก็ปรับเป็นสมูทนะครับหรือถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะลองเป็นสปอร์ตเลสนี่ก็อาจจะเป็นคนที่ขับแข็งแล้วนะครับอาจจะแบบมุดสะพานมุดอะไรพวกนี้ง่ายๆหน่อยหรือว่าเวลาไปด็อกไฟท์กับศัตรูนะครับมันก็จะหักเลี้ยวได้ไวนะแล้วก็จี้ตูดชาวบ้านเขาได้ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมเลือกเป็นสักสปอร์ตแล้วกันนะเพราะใจยังไม่แข็งพอนะที่จะไปลองเลสนะครับแต่งลายเลยนะครับดูว่ามันมีลายเครื่องบินอะไรบ้างนะครับ LTD นี่มันดูตลกยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆเป็นลายแฉกๆเลยนิดเดียวก็สวยดีเหมือนกันเนาะแหมลายเขาก็สีชูชาดดีนะครับเหมือนพวกแบบแต่งรถจนเบื่อแล้วนะอยากลองแต่งเครื่องบินบ้างนะครับน่าจะเป็นสไตล์เรโทรด้วยนะเครื่องบินดาราลำที่สงครามโลกทั้งนั้นเลยนะเรารวยนะอยู่ในเกม GTA นี่เป็นป๋าเลยนะครับแต่งรถนี่เด็กๆไปแล้วนะแต่งเครื่องบินดีกว่านะครับจริงแต่งรถใน GTA นี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเจอเบนนี่ดูดตังสูญเสียกันมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะขนาดแค่ขับรถไปเฉี่ยวชนนิดนึงเบนนี่แม่งคิดเป็นพันเหรียญแล้วนะจิตใจทำด้วยอะไรหลังจากที่แต่งสีแต่งลายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันที่อาวุธบ้างนะครับก็คือบอมนะหรือว่าระเบิดทิ้งระเบิดนั่นเองนะครับ explosive นี่ก็คือเป็นระเบิดธรรมดาเลยนะเวลาทิ้งลงไปเสร็จแรงระเบิดอัดมันก็ค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนิดนึงนะฮะแล้วก็ incense diary นี่นะครับ incense diary นี่รู้สึกว่ามันจะเหมือนกับพวกนาปาล์มบอมมากกว่านะก็คือทิ้งไปเสร็จเป็นไฟเลยจริงๆมันก็เหมือนกับโมโลตอฟนะฮะก็คือไฟติดแค่นั้นแหละแล้วมันก็ค่อยๆลามไปเรื่อยๆมันใช้ประโยชน์จริงไม่ค่อยได้หรอกผมว่ามันเหมือนเอาไว้เล่นๆมากกว่านะเพราะขนาดเราเดินพื้นปกติแล้วก็ไม่เคยเอาโมโลตอฟไปปาหัวใครจริงป่ะนะอันนี้เป็นระเบิดแก๊สนะฮะผมว่าอันนี้มันน่าเล่นกว่าอันเมื่อกี้นะเพราะว่ามัน
แก๊สมันยังพอพังตัวได้แล้วมันไล่ศัตรูออกจากพื้นที่ได้ด้วยไงจริงๆถ้าจะเน้นใช้งานก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ถ้าจะเน้นเอาไว้เล่นๆนี่แก๊สก็น่าสนุกเหมือนกันนะฮะมาตรงคัสเตอร์ไอ้คัสเตอร์นี่ค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงนะครับก็คือเวลามันลงไปเสร็จปุ๊บตุ้มนึงมันจะมีประกายไฟเล็กๆนิดนึงเลยพวกเนี้ยเหมือนกับมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นในจุดที่ระเบิดลงไปพอดีนะฮะแต่ระเบิดมันจะไม่เป็นวงกว้างเหมือนไอ้ explosive bomb นะฮะเรียกได้ว่ามันอาจจะทำดาเมจได้มากกว่าแต่มันไม่เป็นวงกว้างเหมือน explosive bomb นี่แหละครับมาดูวันนี้บ้างนะครับ primary weapon นะฮะเราต้องติดเองทุกอย่างเลยแม้กระทั่งปืนกลนะฮะปืนกลนี้ก็จะให้เราเลือกได้2 อย่างคือปืนกลธรรมดา 7.62 หรือว่าจะเป็น explosiveCannon นะฮะ explosive cannon นี่มันก็จะเหมือนกับ Hydra แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินที่ติดอย่างนี้มันจะยิง2ข้างนะสลับกันมันจะไม่ได้ยิงเป็นเส้นตรงเหมือน Hydra แต่มันอาจจะช้ากว่าหน่อยนึงนั่นแหละแล้วสุดท้ายเลยนะครับ homing missile นั่นแหละครับที่เอาไว้สำหรับยิงมิสไซล์นะฮะล็อกเป้าได้ปกติเลยนะครับเหมือนกับ Hydra หรือว่า Laser นะฮะถ้าเกิดว่าเครื่องบินลำนี้นี่มีอาวุธแบบหลากหลายมากเลยทั้งปืนกลระเบิดทั้งมิสไซล์แล้วก็มีทิ้งระเบิดได้ด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราแต่งเครื่องบินกันมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาทิ้งระเบิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือระเบิดที่เราเลือกมาเป็นระเบิดคัสเตอร์นะครับหลังจากที่มันโมงลงพื้นแล้วมันก็จะแตกออกเป็นส่วนๆเล็กๆนะฮะแล้วก็ระเบิดตามกันมาอีกทีนึงนะโมงพื้นไป1ดอกนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเราอัพแอมโมมานะฮะหรือว่าก่อนนะครับมันจะช่วยเครื่องบินเราทนมากขึ้นด้วยเวลาเราไปโมงพื้นโมงโลกโมงอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูมิสไซล์นะอันนี้มิสไซล์มันก็จะเหมือนกับไฮด้ากับลาเซอร์คือยิงได้2นัดแล้วก็รอดีเลย์แป๊บนึงนะก่อนจะยิงได้ต่อส่วนระเบิดอันนี้ปืนระเบิดนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นประกายระเบิดเหมือนกับไฮด้าหรือว่าลาเซอร์เลยแต่ว่ามันจะแยกออกเป็น2ฝั่งนะมันเลยจะช้านิดนึงนะครับนี่ฮะมันไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันเหมือนกับลาเซอร์หรือไฮด้าไงมันจะเป็น2ฝั่งแบบนี้อ๋อเราลืมแนะนำไปอย่างนึงนะครับเราสามารถตั้งให้คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยทิ้งระเบิดได้หรือเราจะทิ้งเองก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งระเบิดเองนะฮะตอนนี้เราจะมาตั้งให้โคพายโลตนะครับหรือคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเป็นคนทิ้งระเบิดนะโดยเราไม่ต้องทิ้งเองนะครับเขานั่งมาอย่างเดียวนะเขาไม่ได้มาบินด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะกะระยะจากที่ระเบิดมันจะลงไปตรงพื้นได้ง่ายกว่านะฮะก็นั่งไหนๆก็นั่งมาด้วยแล้วใช้งานนะฮะช่วยๆกันไปนะครับน่าสนุกดีคนนึงก็ยิงจรวดยิงมิสไซล์คนหนึ่งก็ยิงภาคพื้นไปอย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสาระในการแต่งเครื่องบินนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาไว้ได้เดี๋ยวเราจัดให้นะถ้าชอบใจกันหรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆมาอัปเดตกันทุกวันศุกร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้มีความสุขกับการแต่งเครื่องบินกันทุกคนเลย